อนนี้ที่ฟาร์มเรานะครับกำลังมีโปรเจกต์ว่าเราอยากจะเลี้ยงอาหารที่มันเป็นโปรตีนนะครับซึ่งเราก็ได้สั่งซื้อมาโปรตีนที่ว่านี้ก็คือหอยโข่งนั่นเองซึ่งตัวนี้มันจะเป็นหอยโข่งใต้นะครับหอยโข่งใต้เนี่ยมันจะมีตัวใหญ่กว่าหอยโข่งนาหอยโข่งปังแล้วก็ให้เนื้อที่มันอร่อยกว่าซึ่งตรงนี้นะครับผมได้ลองซื้อกระบะมาเตรียมไว้แล้วก็มีปลาหางนกยูงไว้ด้วยเผื่อไว้กินพวกเวลายุงวางไข่นะครับจะได้ไม่มียุงเยอะอันเนี้ยนะครับเราสั่งพ่อแม่พันธุ์ของหอยโข่งใต้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไปเลยครับนี่ไงหอยโข่งใต้วิธีการลงนะครับเพื่อป้องกันหอยนกน้ำตอนนี้เขาทำการเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะจำศีลมันอะนะครับเราก็จะมาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมที่จะเอาน้ำลดมันให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมีน้ำมาแล้วก็ให้มันอ่ะค่อยๆลงไปในน้ำไต่ลงไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำซึ่งอาหารนะครับของหอยโข่งใต้เนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาก็คือเราสามารถที่จะให้ผักให้จอกแหนให้เขาเรียกว่าอะไรนะผักตบชวาโอเคประมาณนี้พอละให้เหมือนมีน้ำพอละแค่นี้แหละเดี๋ยวมันพร้อมนะครับมันก็จะเดินไต่ลงมาของมันเองไปแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีนึงว่ามันมีการตื่นมีการฟื้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับมาดูก็จะเห็นว่ามันหายไปหลายตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็นี่แหละเห็นไหมลงไปอยู่ในน้ำกันหมดละเพียบเลยก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7ตัวที่ยังไม่ขยับก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีว่ามันน่าจะขยับทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลดน้ำเพิ่มให้มันละกันเดี๋ยวว่ามันจะตื่นตัวขึ้นลงแล้วจะเหลือ7ตัวเดี๋ยวค่อยๆให้มันดูไม่รู้มันจะมีตัวที่ตายหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับเมื่อคืนก็มีฝนตกปล่อยๆ อยู่นิดหน่อยนะแต่ไม่ได้ตกหนักมากก็หอยส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่เมื่อวานก็ลงไปหมดละอยู่ในน้ำนะครับเหลืออยู่2ตัวนะครับที่ไม่ยอมลงก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยก็ดีนะครับมันป่วยหรือมันอะไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะ มันยังออกจากฝาอยู่นะครับมันไม่ได้แบบไม่ออกเลยก็ออกใหญ่เลยตัวนี้ก็ออกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าทำไมมันไม่ลงบ่ายนะครับบ่ายวันนี้ก็ลงไปหมดละนะครับจากข้างบนนี้ที่เมื่อเช้าเลย2ตัวนี่นะครับลงไปหมดเลยทั้งหมดที่สั่งมา2กิโลก็21ตัวนะครับได้มา21ตัวอันนี้ที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นกระบะเล็กๆนะครับก็จะเป็นเหมือนถังผสมสีนะครับแต่ที่ผมซื้อเขาจะบอกว่ามันเป็นถังใส่ทรายให้เด็กเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาทดลองเลี้ยงด่วนถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วมันขยายพันธุ์ได้หรือเราสามารถเลี้ยงในพื้นที่เราได้ก็อยากจะขยายพันธุ์ให้เยอะๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของฟาร์มครับเพราะว่าหอยเนี่ยจริงๆมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนกินเยอะมากผมเองก็เลี้ยงหอยคู่กับปลาหางนกยูงนะแต่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาเยอะขนาดนี้นะครับตั้งใจจะซื้อมาทีเดียวเพื่อให้มันมาช่วยกินลูกน้ำนะครับไข่ยุงอะไรพวกนี้เพราะว่าที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นป่าอยู่ละแล้วก็ยุงเยอะอยู่แล้วนะถ้าเลี้ยงหอยมันกินพืชเนาะมันไม่ได้กินสัตว์ก็
ยุงมันจะมาวางไข่นะครับก็เลยเลี้ยงปลาหางนกยุงไว้เอาไว้กินลูกน้ำอีกทีหนึ่งจะได้ไม่มียุงที่นี่ตอนนี้นะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็ปลาหางนกยุงออกลูกนะไม่รู้จะออกนำหอยหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูก็หวังว่าหอยจะออกลูกตามกันมาไม่นานนะครับในส่วนของการเลี้ยงหอยเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พยายามศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับใน YouTube จากหลายๆคนที่เขาเลี้ยงอยู่ก็เอามาทดลองด้วยตัวเองซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ใครที่สนใจนะผมคิดว่ามันเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวนึงที่ดีได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวหอยพวกเนี้ยเราไปร้านอาหารหลายๆร้านส้มตำหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเมนูที่ขายกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในแหล่งธรรมชาติเราเริ่มจะหาไม่ได้ละใครสนใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามไว้อาจจะไม่ได้อัปเดตบ่อยมากนะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆให้เป็นความรู้กับทุกคนนะครับตัวใหญ่มากเลยโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับ